สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้15มาเก็บเมลเบอร์รี่นะคะเดมาลเมอรี่หรือว่ามอนนั่นเองนะคะมันคือเป็นเม็ดเมื่อจังสิทำดิสไว้ป้าทีทอดกเต็มเลยพ่อน่ะ move this way a little bit มันอยู่ใต้ร่มนะคะไม่ค่อยเห็นน่ะมันจุ่มอยู่ด้วยล่ะเห็นปะโอ้ยสุกแล้วก็ร่วงมาเล็กได้หลายไป I can't separate them they're all sliding towards the one end just hold like this I hold for you yeah เก็บมาหม่อนแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆเลยก็คือหม่อนที่ปลูกเพื่อรับประทานผลหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อเมลเบอรี่นั่นเองนะคะหม่อนชนิดนี้ผลจะโตเป็นช่อเมื่อสุกผลจะเป็นสีดำอมม่วงนะคะมีรสเปรี้ยวอมหวานนิยมมารับประทานสดหรือนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นแยมหม่อนไอศกรีมหม่อนหม่อนแช่อิ่มหม่อนอบแห้งและน้ำหม่อนนั่นเองนะคะตาดพ่วงพี่น่ะเลิก this one เลิกพ่วงเนี่ยค่อยงามหันมาทางผีดูโอ้พอเห็น this branch yeah okay let's start up here okay เอาทางสูงๆก่อนนะสันดิโอ้ยมันทำไมไม่เห็นมันมืด it's so dark see มันบอนี่จะหน่วยใหญ่ๆพลังคนกะเอาลูกแดงๆไปกินกับพริกเกลือนะคะหลายคนก็เอาลูกสุกๆแบบนี้นะคะไปปั่นทำสมูทตี้นะคะส่วนอีกชนิดนั้นก็คือหม่อนที่ใช้ปลูกเพื่อเป็นการเลี้ยงไหมเป็นหลักนะคะหม่อนชนิดนี้จะมีใบใหญ่และออกใบมากใช้เป็นอาหารของไหมได้ดีส่วนผลจะออกเป็นช่อเล็กเมื่อสุกแล้วจะมีรสเปรี้ยวใช้รับประทานได้แต่ไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่โดยหม่อนชนิดรับประทานผลนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่ล้วนแล้วแต่ดีต่อร่างกายนั่นเองนะคะส่วนสรรพคุณของผลหม่อนหรือเมลเบอรี่นะคะที่มีต่อสุขภาพนั้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างเช่นบำรุงหัวใจลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจนั่นเองนะคะช่วยรักษาโรคเบาหวานป้องกันโรคความดันโลหิตสูงผลเป็นยาเย็นที่ออกฤทธิ์ต่อตับและไตนะคะมีสรรพคุณช่วยบำรุงตับและไตรวมไปถึงรักษาตับและไตพร่องนั่นเองนะคะแถมยังเพิ่มภูมิคุ้มกันและป้องกันมะเร็งเนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสารแอนโทไซยานินนั่นเองนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะนี่เองช่วยดับร้อนบรรเทาอาการกระหายน้ำและทำให้ร่างกายชุ่มชื่นอยู่เสมอนะคะช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นเนื่องจากอุดมไปด้วยวิตามินเอนั่นเองนะคะแถมยังช่วยแก้อาการท้องผูกเพราะมีปริมาณไฟเบอร์สูงตามมาติดๆเลยนะคะอีกทั้งยังช่วยผ่อนคลายความเครียดเพราะมีรสหวานและเย็นนั่นเองและยังช่วยให้ระบบการไหลเวียนเลือดทำงานดีขึ้นเนื่องจากผลไม้ชนิดนี้มีธาตุเหล็กอีกทั้งยังมีส่วนป้องกันและยับยั้งการเกิดลิ่มเลือดป้องกันเส้นเลือดแตกด้วยนะคะแถมยังช่วยลดอาการปวดประจำเดือนช่วยบำรุงผิวพรรณและลดการอักเสบของสิวอุดมไปด้วยกรดโฟลิกที่มีส่วนช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์นั่นเองนะคะทุกคนเห็นไหมล่ะคะว่าสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องใช้นะคะแล้วก็บริโภคในปริมาณที่พอควรนะคะสิ่งใดก็ตามที่มากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะคะควรศึกษารายละเอียดอย่างท่องแท้ก่อนที่จะบริโภคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ป้าถึงเทิงผีมีต้นใหญ่ใหญ่โอ้โหเป็นพวงเลยน่ะโอ้ยโอ้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  You got to be gentle you think otherwise you come off เสื่อมอ่ะ
้มดตกลงอ่ะโอเคเด้อ